Morning Wolf สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรัตพลฮัลโหลครับอาจารย์ปรดาและคุณลิซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศที่วอชิงตันดีซีเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้โลกรวนกันไปหมดละทางวอชิงตันเป็นไงฮะไม่ร้อนมากครับตอนนี้มีฝนตกหนักแล้วก็อากาศดีขึ้นค่อยเย็นนะครับเพราะว่าก็คือพอวันที่4กันยาเป็นวัน Labor Day ของที่นี่ก็ตามธรรมเนียมก็เหมือนกับกึ่งๆว่าเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงครับครับครับแสดงว่าก็จะไม่ร้อนมากใช่ไหมฮะครับจะไม่ร้อนมากจะเริ่มเย็นลงเรื่อยๆแหละครับโอเคครับคุณรัตพลครับเนื่องจากว่าสัญญาณค่อนข้างดีเลย์นะฮะผมอาจจะไม่สามารถที่จะพยายามจะไม่ชวนคุยแล้วกันเพราะว่าสัญญาณมันค่อนข้างช้านะเดี๋ยวคุณรัตพลเล่ายาวไปทีเดียวเลยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมจึงต้องมีการพยายามในการลดหนี้นะครับแล้วมันจะไปส่งผลต่อการเมืองยังไงบ้างโดยเฉพาะการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะถึงครับอาจเชิญยาวๆเลยครับที่น่าสนใจของอเมริกานะครับขณะพี่โจไปนี่ให้กับคนที่เป็นหนี้การศึกษาของอเมริกาซึ่งก็คือยืดนะครับบางคนก็เป็นตอนนี้ก็มีงานมีการทำก็เป็นคนที่อยู่ในช่วงวัยจำนวนหนี้ที่จะได้รับการพักชำระของแผนของไบเดนนะครับมี2ก้อนด้วยกันก็คือ10,000ดอลลาร์เนี่ยเหมือนกับเป็นการพักชำระหนี้ที่แบบปูพรมเลยนะครับสำหรับคนที่จะเข้าข่ายเนี่ยก็คือคนที่มีรายได้ไม่ถึง125,000ดอลลาร์ต่อปี5,000ดอลลาร์ต่อปีในอเมริกาก็ถือว่าเป็นคนมีรายได้สูงนะครับแล้วก็คอสอีกเพิ่มขึ้นมาในการยกชำระหนี้อีก10,000ดอลลาร์เนี่ยเป็นสำหรับคนที่กู้เงินในกองทุนที่เรียกว่า Pell Grant นะของอเมริกาคนที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำนะฮะคือครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่าเฉลี่ยโอเคครับครับคุณรัตพลครับขออภัยเดี๋ยวอาจจะต้องครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอต่อสายใหม่อีกทีนึงรู้สึกว่าสัญญาณมันขาดแล้วมันหายเป็นช่วงๆนะเดี๋ยวเราต่อสายใหม่อีกทีนึงนะครับขออภัยด้วยครับเดี๋ยวต่อสายอีกทีนะครับครับนะฮะก็เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องนี้กันนิดนึงละกันว่านะครับคุณลิซ่าน่าจะพออาจจะเล่าได้นิดนึงว่าทางสหรัฐเนี่ยนะครับเขามีการให้กู้ยืมทางการศึกษาเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาจะมีการกู้ยืมเรื่องของการศึกษานะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการชำระหนี้คืนเนี่ยก็เป็นปัญหาของหลายๆคนเหมือนกันนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเจอสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมาเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนไม่สามารถที่จะชำระหนี้คืนได้นะคะเพราะว่าเรื่องของเงินงานต่างๆที่มันหายไปนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยโจไบเดนเองแล้วก็รัฐบาลสหรัฐพยายามที่จะมีแพ็กเกจหรือวิธีการที่จะลดหนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆของคนในอเมริกากันค่ะครับผมเคยได้ยินผมเคยเห็นดูหนังบางเรื่องอะไรหรือว่าสารคดีเนี่ยเขาบอกว่าคือคนสหรัฐบางคนเนี่ยก็คือติดอยู่ในกับดักของหนี้การศึกษาก็คือว่าทำงานแล้วแต่ว่าถ้าอย่างที่คุณรัตพลบอกว่ารายได้ไม่สูงมากเนี่ยแต่คุณต้องมาใช้หนี้ตรงเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งเลยของเงินเดือนตัวเองเนี่ยก็ใช้ไปตลอดแบบคือมันติดอยู่นานมากเลยบางคนก็จะมีปัญหาตรงนี้ด้วยใช่ค่ะดีเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีปัญหาตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าคือของเขาก็เหมือนกันยังไงก็ต้องใช้เนาะค่ะแต่คือเรื่องของการศึกษาเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องมีหนี้ตรงนี้เพราะว่าเขาเห็นความสำคัญของการศึกษาแต่พอไม่สามารถหางานได้หรือหางานที่รายได้อาจจะไม่เพียงพอมันก็กลับกลายเป็นว่าอย่างที่อาจารย์เจตบอกไปเนี่ยค่ะติดอยู่กับดักตรงนี้แล้วก็ต้องชำระเป็นหลายปีเลยค่ะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาที่สหรัฐเองก็ถือว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงด้วยเนาะค่ะอันนี้ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะมีราคาสำหรับ in-state ก็คือคนที่เป็นคนของรัฐนั้นราคาก็จะแตกต่างกันมีความพยายามตรงนี้อยู่ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงอยู่ดีค่ะอ๋อที่ผมเพิ่งทราบว่าอ๋อถ้าเกิดอยู่รัฐไหนเหมือนรัฐใกล้บ้านอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าอยู่ในรัฐไหนเราเรียนที่นั่นก็จะได้รับเงินอุดหนุนด้วย
ก็จะถูกลงแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีก็ยังไม่ถูกอยู่ดีนะถ้าเปรียบเทียบกับไทยๆเนาะเราก็ถึงได้เห็นพวกหนังในหนังฮอลลีวูดต่างๆเนี่ยนะครับพวกดาราหรือตัวแสดงเนี่ยต้องทำงานเพื่อจะส่งตัวเองเรียนเพราะว่าก็ถึงแม้จะกู้หนี้ทางการศึกษาก็ตามทีก็ยังเป็นปัญหาอยู่เนาะใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นทั่วไปที่คนที่นู่นเนี่ยจะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยค่ะครับก็เลยเข้าใจนะเวลาดูหนังฮอลลีวูดมากขึ้นเนาะทำไมต้องแบบมาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับอ่ะตอนนี้คุณณัฐพลกลับมาแล้วนะครับคุณณัฐพลขอย้อนกลับไปอาจจะต้องช่วยให้คุณณัฐพลเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังถึงปมหลังนิดนึงครับว่าการกู้ยืมทางการศึกษาเนี่ยมันคนสหรัฐเนี่ยจำนวนเท่าไหร่และทำไมเขาถึงต้องกู้ยืมครับเชิญเลยครับได้ครับคือคนในอเมริกาเนี่ยจำนวนมากนะครับกู้เงินเพื่อทำการศึกษาแล้วก็แผนของไบเดนครั้งนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีคนได้รับผลประโยชน์37ล้านคนนะครับขอโทษ43ล้านคนนะบอกว่าเป็นคนที่น่าจะได้เข้าข่ายเพราะคนที่กู้เงินจากกองทุนของรัฐบาลกลางสหรัฐแล้วก็เฉลี่ยนะ43ล้านคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีหนี้กับกองทุนเพื่อการศึกษาของรัฐบาลกลางอยู่ที่ 37,000 ดอลลาร์ต่อคนนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนเยอะครับแล้วก็ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีการยกชำระ2ก้อนก็คือ 10,000 แรกแบบปูพรมสำหรับคนที่มีรายได้ไม่ถึง 125,000 ดอลลาร์แล้วก็อีก 10,000 ดอลลาร์ที่ยกนี้ให้ก็คือคนที่กู้เงินจาก Pell Grant ซึ่งเป็นกองทุนสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะครับสำหรับคนที่น่าจะได้สิทธิลดหย่อน 20,000 ดอลลาร์เนี่ยเขาคาดว่าจะอยู่ในหลัก20ล้านนะฮะเพราะว่ามีคนจำนวนมากเนี่ยมาจากครอบครัวได้น้อยแล้วก็ใช้กองทุนช่วยเหลือก็คือ Pell Grants นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าคนอเมริกันเนี่ยพอจบชั้นม.ปลายซึ่งเป็นการศึกษาของสหรัฐเนี่ยจะเป็นการศึกษาของรัฐเป็นส่วนมากนะครับมีโรงเรียนรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเรียนต่อในชั้นปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยเป็นการตัดสินใจของคนว่าคุณจะยอมจ่ายหรือไม่เพราะว่าการศึกษาค่อนข้างแพงนะครับในอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้องตัดสินใจแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้ละกันว่าการที่ไบเดนใช้มาตรการนี้ออกมาเนี่ยถือว่ายังไม่รู้ล่วงเพราะว่าน่าจะเกิดการต้านจากในสภาเหมือนกันเพราะว่าทางสส.สว.เองเนี่ยก็มีสิทธิ์เพราะว่าโดยรัฐธรรมนูญเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่ได้มีอำนาจในการยกหนี้นะฮะอันนี้จะต้องเป็นที่ถกเถียงแล้วก็เจอแรงต้านทางกฎหมายนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเราอาจจะคิดนะว่าโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเนี่ยน่าจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคเดโมแครตด้วยกันนะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองเดโมแครตในรัฐสมรภูมิที่มีเสียงก้ำกึ่งกับริพับลิกันเองเนี่ยก็วิจารณ์นะแผนของโจไบเดนนี้เหมือนกันนะเช่นคนที่จะแข่งเป็นสว.รัฐโอไฮโอนะทิมแรนด์ก็บอกว่าการที่โจไบเดนทำแบบนี้เนี่ยมีความไม่ยุติธรรมนะสำหรับคนที่ตั้งหน้าตั้งตาจ่ายอย่างมีวินัยนะจ่ายคืนนี่อย่างมีวินัยปัญหาเหมือนกันสอนเราเลยนะครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับเหมือนเขารู้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจเขาบอกว่าเป็นความไม่เป็นธรรมด้วยนะสำหรับคนที่ตัดสินใจจบม.ปลายแล้วไม่เรียนต่อมหาวิทยาลัยคือเขายอมที่จะเลือกอนาคตแบบนี้เพราะเขาไม่อยากเป็นหนี้เสียโอกาสใช่ครับก็เป็นเสียงวิจารณ์จากพรรคเดโมแครตส่วนริพับลิกันแน่นอนนะครับก็ไปในทางนั้นคือบอกว่าการยกหนี้แบบปูพรมเนี่ยก็ไม่แฟร์กับคนที่ทำการจ่ายหนี้อย่างมีวินัยที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันนะฮะก็มีฝ่ายที่ซ้ายไปเลยก็คือบอกว่าช่วยไม่พอช่วยน้อยไปนะช่วยแบบนี้เนี่ยยังไม่ช่วยที่จะลดช่องว่างทางสังคมเพราะว่าคนที่อ่อนไหวเรื่องหนี้เนี่ยหรือมีหนี้เยอะกว่าค่าเฉลี่ยก็คือกลุ่มประชากรที่เป็นประชากรผิวสีแล้วก็เชื้อสายลาตินโนแล้วก็คนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าเงินแค่นี้เนี่ยยังช่วยไม่ได้เพราะคนแอฟริกันอเมริกันเนี่ยมีหนี้มากกว่าคนขาวโดยเฉลี่ยเนี่ยหลายหมื่นดอลลาร์นะฮะครับครับอย่างนี้เนี่ยคือแน่นอนว่าน่าจะเป็นผลทางการเมืองอันนี้ถือว่าไบเดนเขาหวังไหมว่าอ่ะมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงน่าสนใจนะครับเพราะว่าคนที่เลือก
ไบเดนเมื่อตอนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2020เนี่ยนะครับจำนวนมากนะฮะจำนวนมากคือเกือบ 50% เนี่ยเป็นคนที่มีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีนะเทียบกับทรัมป์เนี่ยประมาณแค่ทรัมป์คนที่จบปริญญาตรีเนี่ย 30% เท่านั้นเองที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นะไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ46ประมาณ 46% ใกล้ๆ50นะเพราะนั้นเนี่ยฐานคนที่นิยมชมชอบไบเดนนะฮะก็คือคนที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษานะดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากที่จะใช้นโยบายนี้หรือว่าความริเริ่มนี้เนี่ยมาทำคะแนนเสียงให้กับพรรคเดโมแครตของตนที่จะต้องสู้กับรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมนะเป็นที่คาดหมายว่าต้องสู้ทั้งสภาสูงสภาล่างตอนนี้คุมอยู่ปิ่มน้ำมากๆสำหรับวุฒิสภาแล้วก็ค่อนข้างเป็นมาร์จิ้นที่บางสำหรับสภาผู้แทนราษฎรของเดโมแครตนะครับก็ต้องสู้อย่างมากแล้วก็ความนิยมในตัวไบเดนก็เหมือนกันนะครับคือก็อยู่ในระดับ40นิดๆก็ไม่สูงนะตอนนี้เพราะนั้นเนี่ยก็คือต้องใช้นโยบายต่างๆออกมาช่วยนะในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงก็เราเห็นนะเป็นช่วงๆที่ผ่านมาเป็นคลื่นว่าหลังจากที่ไบเดนเปิดนโยบายที่ต้องการที่จะพักชำระหนี้การศึกษาแล้วเนี่ยต่อมาก็จะมีที่ตามมาเลยก็คือเรื่องของครามนะเพื่อที่จะว่าคนผิวสีที่มีประวัติในเรื่องของอาชญากรรมเนี่ยก็อยากจะออกนโยบายออกมาช่วยคนพวกนี้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของมาตรฐานความมั่นคงความปลอดภัยของสังคมก็เป็นนโยบายที่ไบเดนเนี่ยออกมาเจาะฐานเสียงของตนเองนะฮะที่เห็นได้ชัดว่าช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้งปี2020ครับครับช่วยขยายความเรื่องนโยบายที่จะทำให้คนผิวสีที่มีประวัติอาชญากรรมได้รับการช่วยเหลือนี่ยังไงนะช่วยขยายความเรื่องนี้ไหมครับคือเรื่องมาตรการทางสังคมที่ไบเดนเนี่ยต้องการที่จะทำให้สังคมเนี่ยมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่คนที่มีประวัติทางอาชญากรรมที่ผ่านมาเนี่ยมักที่อยู่ในภาวะที่เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะในเรื่องต่างๆซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับเมื่อตอนทศวรรษที่80เนี่ยไบเดนก็เป็นคนที่เริ่มนโยบายที่ตอนนี้ที่เป็นระยะเวลาหลายปีนะเป็นตัวถ่วงคนผิวสีตอนนั้นเนี่ยไบเดนเขาอยากจะต้องการใช้นโยบายที่ต่อต้านอาชญากรรมที่แข็งขันเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งในมาตรการต่างๆที่ในช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยคือเป็นเรื่องเงินกู้ที่สำหรับคนที่มีประวัติอาชญากรรมด้านยาเสพติดเนี่ยก็จะถูกตัดโอกาสนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้การศึกษาจากรัฐบาลกลางต้องไปกู้จาก private lender ซึ่งเก็บดอกเบี้ยสูงมากนะครับก็คล้ายๆว่าก็ต้องการที่จะมาช่วยในเรื่องนี้นะหลังจากที่ในสมัยก่อนเนี่ยตนเป็นผู้ผลักดันนโยบายที่แข็งขันต่อคนที่มีความสุ่มเสี่ยงอย่างที่ว่านะครับครับแล้วพอผลักดันออกมาหลายชุดแบบนี้นะครับเสียงตอบรับของสาธารณะเป็นไงบ้างครับดูเหมือนว่าจะทำให้เขาเนี่ยมีคะแนนเสียงที่กระเตื้องขึ้นมาเป็นคุณกับทางเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมมากน้อยแค่ไหนฮะกระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยนะครับไม่ถึง 5% ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามองไกลๆแล้วเนี่ยเหลือเวลาอีกมากทีเดียวนะครับที่หมายความว่าจะมีการเลือกตั้งก็ประมาณคือผลโพลนี่มันเหมือนกับเป็นสแนปช็อตณเวลานี้ใช่ไหมตอนนี้เดือน8การเลือกตั้งเดือน9แล้วเมืองไทยเดือน9แล้วครับก็เหลืออีกก็เหลือคือพูดง่ายๆเหลืออีกประมาณ 60-70 วันซึ่งความเคลื่อนไหวของกราฟนี่ความพาเพื่ออิตี้นี่ก็ขึ้นลงครับโฟกัสเนี่ยน่าจะอยู่ที่รัฐสมรภูมินะอย่างเช่นจอร์เจียนะแล้วก็โอไฮโอที่ผมกล่าวไปใช่ครับครับต้องจับตาดูกันนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มันคล้ายเมืองไทยมากเลยเหมือนกับก๊อปปี้เมืองไทยมาเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตั้มมากนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ